สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ห์ Crazy จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศนะคะสำหรับคู่นี้นะคะใครชนะก็จะได้ตั๋วไปแข่ง Challenger Cup นะคะเพื่อที่จะคัดเลือกทีมไปแข่ง VNL ในปี2024ค่ะโดยผลการแข่งขันนะคะปรากฏว่าทีมเวียดนามนะคะสามารถเอาชนะทีมอินโดนีเซียไปได้3ต่อ2เซตด้วยกันนะคะ18ต่อ25 27ต่อ25 25ต่อ21 20ต่อ25และ13ต่อ15ค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้นะคะเป็นคู่แบบสูสีกันมากๆเลยนะคะเป็นคู่วอลเลย์บอลที่แบบสูสีกันมากๆเลยเวลาเจอกันกี่ครั้งเนี่ยก็มีความสนุกทุกครั้งนะคะทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยตื่นเต้นได้ทุกครั้งเลยค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยนำเวียดนามไปก่อน2ต่อ1เซตนะคะแต่พอมาเซตที่4เนี่ยก็ขึ้นนำเวียดนามด้วยนะคะแต่สุดท้ายโดนเวียดนามตีตื้นแล้วก็ทำแต้มเสมอและสุดท้ายเวียดนามก็เอาชนะไปได้ในเซตที่4นะคะต้องมีเซตที่5ในการตัดสินกันค่ะสุดท้ายแล้วพอเซตที่5นะคะคนที่ทำได้ดีกว่าก็คือเวียดนามนั่นเองค่ะทางรายการวอลเลย์ Crazy นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามด้วยนะคะที่ครั้งนี้สามารถเอาชนะอินโดนีเซียแล้วก็คว้าตั๋วไปแข่ง Challenger Cup ได้นะคะส่วนเวียดนามนั้นจะแข่งกับทีมไหนบ้างนะคะเดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าแชมป์ในแต่ละทวีปจะเป็นใครแต่หนึ่งทีมนะคะที่เวียดนามจะต้องเจอแน่ๆเลยในการแข่งขัน Challenger Cup นะคะเพื่อที่จะหาทีมชนะเลิศไปแข่ง VNL 2024นั่นก็คือทีมชาติฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะการแข่ง Challenger Cup นะคะทีมชาติฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าใน Challenger Cup เนี่ยทีมเวียดนามเนี่ยจะต่อสู้กับทีมจากทวีปอื่นๆได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมเวียดนามด้วยนะคะเพราะถึงยังไงแล้วก็เป็นตัวแทนของฝั่งอาเซียนเหมือนกันนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเมื่อรู้ผลอย่างนี้แล้วว่าเวียดนามได้เป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียไปแข่ง Challenger Cup ลองทายกันเล่นๆนะคะว่าตัวแทนจากทวีปอื่นๆจะเป็นประเทศอะไรแล้วเวียดนามเนี่ยจะสามารถต่อกรกับพวกเขาได้หรือไม่สุดท้ายเวียดนามเนี่ยจะได้ตั๋วไปเล่น VNL 2024ไหมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเม้นอย่างสุภาพนะคะไม่งั้นเดี๋ยว YouTube จะบล็อกช่องเอานะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ